โอเคก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ระหว่างรอข้าวสุกนะครับผมก็มาอัดต่อนะครับในสำหรับเมื่อวานครับเมื่อวานใช่ไหมผมสอนไปเกี่ยวกับเรื่องการเขียนอ่านไฟล์จากตัว ESP 826เขียนลง NANFAT ของมันครับไม่ใช่ EPROM นะครับทีนี้เขียนเมื่อวานมันก็เขียนค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาแอดวานซ์กันนิดนึงนะครับก็ไม่เชิงว่าแอดวานซ์นะเพราะว่าผมเห็นตัวโค้ด example มันมีการเขียนอ่านไฟล์ที่เป็น JSON อยู่ก็ข้อดีนะครับการเก็บไฟล์แบบ JSON คือเราสามารถเก็บได้แบบเรียกว่าอะไรเป็นชื่อกับค่านะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปเสิร์ชเอาครับมัน JSON เป็นยังไงแต่มันมีข้อดีข้อเสียอยู่ก็ไปเสิร์ชเอาแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะดีกว่าครับเสิร์ชไปไฟล์ system ของตัวเมื่อวานผมเจอโค้ดของสุตัวนี้นะครับนี่น่าจะใช้ได้ครับก็คือมันเป็นการเขียนอ่านไฟล์คอนฟิกที่เป็นแบบJSON ครับโดยไลบรารีต้องimport ของไลบรารี JSON มาก่อนครับโดยวิธีการก็คือก็ไปเสิร์ชเอาเลยนะครับมันน่าจะมีอยู่ก็คือ manage library ตรงนี้สเก็ตแล้วก็พิมพ์คำว่า JSON เข้าไปอินเทอร์เน็ตจะเร็วไปไหนเนี่ยโอเคนั่นแหละเสิร์ชคำว่า JSON แล้วก็กด install นะครับแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วส่วนผมลงเสร็จแล้วนะครับอะไรวะนะมันน่าจะมีJSON เนี่ยนะครับผมลงเวอร์ชันนี้นะครับอนุ JSON by นี่เวอร์ชัน 5.1.1 ตัวอันนี้ก็ลงแล้วก็กด install ก็เสร็จแล้วดูโค้ดกันนิดนึงโค้ดของตัว config file นี้ก็จะมีการ include arduino json h เข้ามาแล้วก็ fs อย่างที่เราเรียนไปแล้วครั้งก่อนนะครับว่ามันทำงานยังไงนะโอเคก็ปึ๊บอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับเริ่มต้นที่ set up ใช่ไหมก็ serial begin นะครับ serial begin line ออกมาแล้วก็ delay 1 วินะครับ mounting file system อะไรประมาณนี้แล้วก็begin นะครับ begin ก็คือมันเริ่ม mounting file system นะครับมันก็จะ mount file system ของมันนั่นแหละเมาส์เสร็จก็ทำการ save config นะครับถ้า save ได้มันก็จะ return เป็น true มานะครับแล้วก็บอกว่า config save ถ้า return เป็น false หรือเป็นอย่างอื่นนะครับก็แสดงว่า save ไม่ได้แล้วก็ save แล้วก็โหลดคล้ายๆกับตัวเมื่อวานเลยนะครับนี้มาถึงขั้นตอนการ save ก่อนนะครับ save ไปตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะแปลกๆของมันก็คือมันจะต้องมี JSON buffer นะครับอันนี้เป็น recommendation ของตัว JSON library ผมเปิดให้ดูก่อนก็เสิร์ช Google นะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดว่ามันเขียนอ่านยังไงตัวนี้ตรงนี้นี่เองนะครับก็วิธีการเก็บเป็น JSON นะครับมันก็จะมีการ decode นะครับ decode ก็คือจากข้อความข้อมูลที่เป็น JSON เนี่ยก็จะถูกดึงออกมานะครับ decode ออกนะครับให้กลายเป็นข้อมูลที่เราสามารถใช้ได้โดยการ decode มันก็ง่ายแสนง่ายก็คือต้องมี JSON buffer เห็นไหมนะครับ static JSON buffer ตัวนี้แล้วก็JSON buffer นี่ก็จะผ่านข้อความที่เป็น JSON ออกมานะครับพอผักมาได้แล้วเราก็สามารถใช้ root sensor time data 01ครับก็ดีอย่างนี้ก็คือมันสามารถ handle เป็นข้อมูลที่เป็น array ให้เลยนะครับปกติถ้าเราเก็บเป็น array ใช่ไหมเราต้องสร้าง array ขึ้นมาใหม่แต่อันนี้ไม่ต้องนะครับเหมือนกับว่ามันเก็บในลักษณะที่เป็นพร้อม array พร้อมใช้นะครับในการดึงไปแล้วก็ดึงกลับส่วนวิธีการ encode แล้วก็ add ข้อมูลอย่างนี้นะครับ add ค่าข้อมูลนี้นะครับมี add nested array ประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่ามันเหมาะสำหรับเก็บค่า config อะไรต่างๆกว่าแบบเมื่อกี้นะครับโอเคสมมุติวิธีการ save นะเรามี JSON buffer อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็2ตัวนะครับแบบเมื่อกี้นะครับวิธีการเก็บก็คือถ้าสมมุติเราจะเก็บ config อย่างเช่น wifi นะครับ wifi อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเก็บอย่างนี้ได้เลยนะครับ wifi เช่นของผมเป็น mini โอเคนี่นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของ Wi-Fi นะครับ
ตัดอย่างนี้นะครับ1 2 3 1 2 1 2 1อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเก็บแบบนี้ได้นะครับทีนี้ก็พอมันได้เป็น JSON อันนี้ก็คือข้อมูลของ JSON เราพร้อมแล้วนะครับอยู่ในรูปของตัวแปรตัวนี้นะครับของ JSON ตัวนี้เราก็เปิดอ่านไฟล์นะครับยังจำกันได้ใช่ไหมนะครับอ่านไฟล์ไฟล์ object เขียน config.json แล้วก็เพื่อ write นะครับถ้าพร้อมที่จะ write ก็นี่เลยนะครับ json.pinto แล้วก็ config file แล้วก็เสร็จเลยจบเรียบร้อยนะครับนี่เช่นผมจะ config wifi ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราอยากได้ wifi หลายตัวนะครับเช่นเก็บชื่อ wifi ไว้หลายๆตัวเนี่ยเราก็สามารถมาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีวิธีการ add ข้อมูลแอดข้อมูลที่เป็นหลายๆตัวเป็นอะไรนะครับเก็บอยู่ในตัวแปรเดียวเก็บอยู่ในเนมเดียวสิครับนี้ JSON อันนี้ก็จะเป็น JSON นะครับ json.create nested array นะครับที่ชื่อว่า data นะครับ data ก็สามารถแอดค่าเข้าไปได้นะครับเช่นแอดอย่างนี้แอดเช่น ppm wifi ครับอีกตัวหนึ่งนะมีนี่นู่นอย่างนี้เป็นตัวอย่างครับสร้างขึ้นมาอีกเป็น wifi wifi อันนี้ก็เป็น pass นะครับก็ p add นะครับ add นี่ก็3 4 6นะปึ๊บ add ปึ๊บอันนี้ก็เป็นการสร้าง JSON ง่ายๆครับdata เท่ากับ test เงี้ย test 1 2 3 4 6นี่ครับแค่นี้เราก็ write ข้อมูลที่เป็น JSON ไปเก็บไว้ในไฟล์เรียบร้อยนะครับ save config พอเราจะอ่านกลับคืนนะครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของการโหลดไฟล์ config นะครับโหลดก็เหมือนเดิมนะครับนี่ครับ openที่เป็น R ก็คือ R เป็น read นะครับ read file มาถ้าอ่านไม่สำเร็จก็ return false กลับไปแล้วก็พร้อมกับ print ว่าอ่านไฟล์ไม่ได้ก็ตรง file object นะครับมันจะมี .size ก็คือเป็นขนาดนั่นเองนะครับอันนี้เช็คขนาดนะครับถ้ามันเกิน 1024 คือมันเต็มน่าจะเต็ม RAM นะครับคือมันใช้ไม่ได้ก็ print ว่าขนาดไฟล์มันใหญ่นะครับอุ้ยเข้าสุกแล้วโอเคอันนี้เป็นสร้างเป็นพอยเตอร์นะครับเอาไว้เก็บขนาดนะครับของบัฟเฟอร์นะครับอันนี้ .read read byte นะครับหมายถึงว่าก็เป็นอ่านไฟล์นั่นแหละทีละไบต์ทีละไบต์มาแล้วก็เก็บเข้าไปในบัฟเฟอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไซส์ก็คืออ่านไซส์ของไฟล์แหละครับก็อ่านไฟล์และ2ตัวนี้ครับว่ามันใช้อย่างนี้นะครับใช้คู่กันนะครับพออ่านมาได้แล้วนะครับมันจะมี buffer.get ด้วยนะครับหมายถึงจะ get มาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็จะทำการผ่าน JSON นะครับก็คือ JSON นี่ก็คือ buffer ขนาดเท่านี้แล้วก็ผ่านนะครับผ่าน object เมื่อกี้เราเป็น create นะครับ object ทีนี้ก็เป็นผ่าน object โดยเอา object มาจาก buffer ตัวนั้นนะครับถ้า JSON success นะครับก็ทำต่อข้างล่างนะครับเราก็จะดึงข้อมูลถ้าไม่ success ก็ return ไปนะเป็น false นะครับอันนี้มันจะมี test นะครับ test ใช่ไหมนะครับดู test เนี่ยแหละครับเราเก็บข้อมูล test ไว้นะครับ test t แล้วกันนะครับโดย JSON เนี่ยเก็บไว้ในชื่อของ test นะครับ
อันนี้เก็บเป็นคอนสแตนชานะครับเป็นสตริงก็ว่าได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีเก็บ Wi-Fi นะครับที่เก็บเป็นหลายๆค่านะครับเดี๋ยวผมจะลูปแล้วกันลูปดึงมาตรงๆเลยแล้วกันนะครับนี่เนื่องจากมันเป็นอะเรย์นะไม่มีชื่อก็เป็นศูนย์อันนี้สามารถใช้ลูปได้นะครับแต่นี้เนื่องจากมันมี2อันก็เลยไม่ใช่นี่ก็พิมพ์ค่าออกไปนะครับพิมพ์ค่าที่ได้ก็คือการโหลดคอนฟิกนะครับอันนี้เป็นค่ามันเลยนะครับโอเคปึ๊บเซฟทดสอบผมต่อโน้ตดูโอเคโน้ตเวอร์ชั่น9ทูนพอร์ตคอม9นะครับคงได้นะใกล้แล้วนะครับตื่นเต้นนะครับเรียบร้อยครับผมก็ตามนี้นะครับเทสพีเอ็มไวไฟมีโน123ครับคอนฟิกโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็จะเห็นว่าการเขียนอ่านไฟล์แบบ JSON มันมีข้อดีก็คือเราก็แค่สร้าง JSON ออบเจกต์ขึ้นมายักเก็บค่าแล้วก็ตั้งชื่อให้มันแล้วก็พร้อมด้วยค่านะครับอันนี้ซัพพอร์ตทั้งอินทั้งโฟลด์ทั้งอะไรเรียบร้อยนะครับทั้งบูลีนอะไรเนี่ยเราก็สามารถเก็บยัดแล้วก็ตืมนะครับให้มันเซฟให้เวลาโหลดมาก็แบบง่ายๆครับชื่อแล้วก็ค่านะครับเนี่ยเอาชื่อมาแล้วก็จะได้ค่าโดยอัตโนมัตินะครับเราก็จะเห็นว่าไม่ต้องผ่านมันดึงมาดึงรีดไบต์ทีละบรรทัดมาต้องมาเช็คว่าอันนี้เป็นอะไรนะครับตัวนี้ง่ายครับนะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานครับขอบคุณครับ